ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม2เกลอเจอผีตอนผีแม่ลูกอ่อนผมได้รับการติดต่อให้มาไล่ผีแม่ลูกอ่อนที่อำเภอสงเนินนะครับพี่แล้วอยากหาคนช่วยสักหน่อยงั้นก็ให้ไอ้ณเดชกับไอ้เต๋อไปช่วยตอนนี้ยังไม่มีศพคนตายเข้ามาหรอกเองจะไปกี่วันล่ะคาดว่าน่าจะวันเดียวก็จะเรียบร้อยแล้วล่ะพี่พี่แม่ลูกอ่อนนี่อยู่ไหมครับเห็นเขาบอกว่าดูเอาเรื่องเหมือนกันให้หมอทำที่ไหนมาไล่มันก็ไม่ยอมไปแล้วหมอโอจะไปวันไหนล่ะครับไปวันนี้เลยสิเขารออยู่ไอ้คนที่เคยมาช่วยก็จับไข้หัวกรดยังไม่ดีขึ้นเลยอ้าวมีงี้ด้วยตกลงสองเกลอเลยต้องไปเป็นผู้ช่วยหมอปูโดยปริยายพวกเองมาเป็นสับเปลอนี่นานหรือยังยังไม่ถึงเดือนเลยครับพวกผมไม่ใช่มืออาชีพหรอกมาช่วยลุงโป่งแกช่วงนี้แกไม่ค่อยสบายดีแล้วแหละเดี๋ยวนี้หาคนมาทำอย่างนี้นะยากเต็มทีเมื่อก่อนข้าก็เคยทำคนเขาให้ไปช่วยปราบผีก็เลยต้องไปจนไม่มีเวลาใช้เวลาไม่นานทั้งสามก็มาถึงบ้านคนที่จะให้มาช่วยปราบผีหมอปูช่วยผมด้วยนะครับผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันเฮี้ยนมากๆเลยเดิมทีน่ะเป็นสาวมาจากเขมรน่ะเข้ามาหางานทําแล้วก็มาได้ผัวคนไทยทํางานที่สวนผมนี่แหละเพิ่งคลอดลูกได้ไม่นานน่ะผัวมันก็หนีไปมีเมียใหม่ถึงผัวมันจะไม่ได้ทํางานแล้วน่ะแต่ผมก็ยังให้อยู่ที่บ้านท้ายสวนน่ะเพราะเห็นว่าลูกมันยังเล็กก็ทํางานเล็กๆน้อยๆน่ะเงินผมก็ให้ใช้บ้างอ่ะไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะคิดสั้นออกยาพิษทั้งแม่ทั้งลูกแล้วผีมันก็เฮี้ยนสุดๆอย่าว่าแต่ขึ้นไปบนบ้านเลยครับแค่เดินผ่านมันก็หลอกสารพัดบ้านหลังนั้นเมื่อก่อนก็อยู่กันหลายคนแต่พอมีเรื่องแบบนี้นะคนสวนจะลาออกกันหมดอยู่แล้วนะครับเอาพระเอาหมอทำมาไล่มาทำพิธีแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมตามที่ลุงเล่ามานะผมว่านะมันต้องมีความอาฆาตแค้นมีห่วงรอผัวมันกลับมาแล้วมันก็จะได้แก้แค้นเดี๋ยวคืนนี้ล่ะพวกผมจะไปนอนที่บ้านหลังนั้นน่ะดูสิมันจะมาไหมถ้ามาก็จะพูดคุยกันดีๆก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็จะจัดการจับถ่วงหนามันซะเลยเฮ้ยเต๋องานนี้น่ะกูว่าเราเจอฉึกหนักแล้วว่ะฟังจากลุงเจ้าของบ้านเล่าน่ะมีหวังเราจับไข้หัวกรนแน่เลยเนี่ยเหมือนลูกน้องหมอปูนั่นแหละแน่เลยว่ะพี่ดีนะมึงยังหัวกรนอยู่แล้วนะไม่รู้สึกแปลกแตกต่างอะไรอ่ะแต่กูนี่สิคงจะแปลกพิลึกเลยคิดผิดคิดถูกว่ะเนี่ยที่มากับแกน่ะทำไงได้ล่ะเพี้ยนยังไงเราก็มาแล้วอ่ะก็ต้องตามหน้าไปก่อนสิไอ้กูก็คิดว่าให้มาช่วยถือของเฉยเดี๋ยวพวกเรากินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วนะคืนนี้เตรียมที่นอนไปนอนที่บ้านในสวนกันนะเพื่อจะได้เจออะไรดีๆยังไงก็อย่าพาพวกพ้องวิ่งนะครับที่แบบนี้ไม่รู้จะวิ่งไปไหนพวกเองไม่ต้องเป็นห่วงข้าก็สิทธิ์ธรรมักเดียวกับพี่โป่นั่นแหละทำอย่างกับพวกเองไม่เคยเจอผีไอ้เจอนะเจอนะครับแต่กับผีแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะไม่เคยเจอเลยนะครับเฮ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละข้าเจอมาทุกประเภทแล้วผีปอบผีกระสือปราบมาหมดแล้วนะครับฟังแบบนี้แล้วค่อยสบายใจขึ้นหน่อยพอถึงตอนค่ำเวลาล่วงเลยมาจนถึงสามทุ่มทั้งสามคนก็เตรียมที่นอนพร้อมยากันยุงเดินทางไปที่บ้านผีแม่ลูกอ่อนทันทีบรรยากาศมันได้จริงๆว่ะหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยนี่แสดงว่ามันไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยผมว่าเรานอนข้างล่างนี่ดีกว่าไหมครับลมมันเย็นดีไม่ได้
อุตส่าห์มาถึงที่แล้วเดี๋ยวเสียเวลาเปล่างานเรายังมีอีกหลายเคสเว้ยแล้วก็ขึ้นมาจัดเตรียมที่นอนบนบ้านท่ามกลางบรรยากาศอันวังเวงสุดบรรยายได้ยินเสียงจิ้งหรีดและลมหายใจตัวเองเท่านั้นเดี๋ยวเรานอนกันตรงนี้แหละพวกเอ็งอย่าเพิ่งหลับนะเว้ยอยู่คุยเป็นเพื่อนข้าก่อนโอ้โหบรรยากาศแบบนี้นะจะข่มตาหลับได้ยังไงล่ะครับแต่เล่าเงียบๆก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมันไม่กล้าออกมาเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนมาร้องเพลงกล่อมลูกจนฉีดพวกผมจะลาดอยู่แล้วครับแล้วเสียงเพลงก็เงียบไปทันใดนั้นพวกมึงมาทำไมออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ลูกกูจะนอนเอ็งจะมาบอกว่าบ้านเองได้ยังไงวะเอ็งมาอาศัยบ้านเขาอยู่ตายไปแล้วก็ต้องไปตามทางของเอ็งสิจะมาเที่ยวอยู่หลอกล่อคนแบบนี้ไม่ได้กูจะอยู่รอไอ้ผัวชั่วนั้นกูจะเอามันไปอยู่ด้วยไม่มีใครเขากลับมาหาเอ็งหรอกเอ็งพาลูกของเอ็งไปซะอย่าสร้างบาปเพิ่มอีกเลยข้ามาบอกเอ็งด้วยความหวังดีนะเว้ยข้าจะไม่ทำร้ายเอ็งหรอกดีนะเอ็งมาเจอหมอผีใจดีอย่าขาดถ้าเอ็งไปเจอหมอผีบางคนน่ะเขาจะจับเอ็งกับลูกใส่หม้อถ่วงน้ำและพวกเอ็งก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดส่วนผัวเลวๆของเอ็งชาตินี้มันไม่มีทางที่จะมีความสุขได้หรอกปล่อยให้เวรกรรมลงโทษมันเองเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงหนูไม่อยากไปจากที่นี่หนูไม่มีที่ไปเดี๋ยวข้าจะช่วยสวดส่งวิญญาณเองให้เอ็งได้ไปตามทางของเอ็งเมื่อคุยตกลงกันเป็นที่เข้าใจแล้วหมอปูก็ท่องบทสวดส่งวิญญาณผีแม่ลูกอ่อนให้ไปตามทางรับผลกรรมที่ตัวเองได้ทำไว หลังจากที่ส่งดวงวิญญาณผีแม่ลูกอ่อนเสร็จสิ้นทั้ง3คนก็นอนที่บ้านหลังนั้นเพื่อความแน่ใจจนถึงเช้าจากนั้นก็พาเจ้าของบ้านทำพิธีรดน้ำมนต์ขอบคุณหมอปูมากๆนะครับผมหวังว่าผีแม่ลูกอ่อนนั้นจะไม่มาปรากฏตัวในบ้านนี้อีกนะครับรับรองได้ครับผมจัดการส่งดวงวิญญาณไปตามทางของเขาแล้วเพื่อความสบายใจเดี๋ยวผมจะให้สายสินลงอาคมไว้พันรอบบ้านนะครับขอบคุณมากครับภารกิจปลดปล่อยดวงวิญญาณผีแม่ลูกอ่อนเสร็จสิ้นทั้ง3คนก็เดินทางกลับหมอปูนี่เก่งเหมือนกับที่ลุงโป่งเล่าให้ฟังเลยครับที่พวกเอ็งเห็นน่ะยังน้อยไปนะบางเคสที่ผีมันดื้อๆนะว่าจะเสร็จก็ 2-3 วันเลยล่ะแล้วหมอปูจะไปไหนต่อล่ะครับไปส่งเอ็ง2คนแล้วข้าก็จะกลับเพชรบูรณ์ก่อนไปเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลซะหน่อยตอนนี้ผมมันล่วงหมดหัวแล้วอีก2วันข้าก็จะต้องเดินทางไปต่อที่พิจิตรส่ง2เกลอเสร็จหมอปูก็เดินทางกลับเพชรบูรณ์ทันทีขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานหลอนไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจพบกันใหม่ EP
EP ต่อไปสวัสดีครับ